สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงฟังก์ชัน if ใน Google Sheet นะครับซึ่ง Excel ก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็มาดูการทำงานของฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับฟังก์ชัน if นะครับก็จะรับพารามิเตอร์3ตัวนะครับตัวแรกก็คือเป็นเงื่อนไขนะครับ condition นะครับตัวถัดไปเนี่ยผมเขียนว่า p2 แล้วกันแล้วถัดไปก็ p3 นะครับก็คืออย่างนี้ครับฟังก์ชัน if นะครับเขาก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเป็น true นะครับก็จะส่งค่า p2 กลับไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จนะครับก็จะส่งค่า p3 กลับไปนะครับมาดูตัวอย่างการทำงานนะครับเช่นผมเขียนสูตรนะครับว่าเท่ากับ if นะครับ1น้อยกว่า2นะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็จะเป็นสิ่งที่คืนค่า true หรือ false กลับไปนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะคืนค่าเป็น true นะครับเพราะว่า1น้อยกว่า2จริงๆถ้า1น้อยกว่า2นะครับให้ส่งค่า y นะครับถ้าไม่ใช่ส่งค่า n นะครับโอเคนะครับก็ผลการประเมินนะครับเงื่อนไขตัวนี้นะครับ1น้อยกว่า2ผลการประเมินก็จะเป็นจริงนะครับก็ส่งค่า y กลับไปนะครับมันในที่นี้นะครับอันนี้ก็จะส่งค่าเป็น y นะครับโอเคนะครับอันนี้ถ้าผมใส่สูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับเข้าไปเท่ากับ if เงื่อนไขตรงข้ามกันนะครับ2น้อยกว่าเท่ากับ1นะครับแล้วก็ y แล้วก็ n ครับมาถึงปุ๊บนะครับ if ก็จะตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่า2เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ไหมนะครับผลการตรวจสอบพบว่าอันนี้เป็นเท็จนะครับถ้าเป็นเท็จปุ๊บนะครับก็จะส่งค่า n กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลการทำงานของสูตรนี้นะครับก็คือ n นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน if นะครับอันนี้มาลองมาดูการใช้ฟังก์ชัน if ใน Google Sheet ดูนะครับก็สร้าง spreadsheet ตัวใหม่ขึ้นมานะครับซูมหน่อยนะครับ แบบเมื่อกี้ก่อนแล้วนะครับเท่ากับ if นะครับจริงๆก็พิมพ์ตัวเล็กก็ได้นะครับ if ตัวเล็กก็ได้นะครับ if 1น้อยกว่า2 y นะครับแล้วก็ n นะครับผลคือ y นะครับกับนี้นะครับอันนี้พิมพ์เพิ่มนะอีกสูตรหนึ่งเท่ากับ if 2น้อยกว่าเท่ากับ1นะครับมันเดิมครับ y แล้วก็ n นะครับสูตรนี้นะครับผลการทำงานก็คือเป็น n นะครับอันนี้คือในตัวอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ฟังก์ชัน if นะครับก็จะเหมาะกับการทำงานหลายอย่างนะครับช่วยเราได้เยอะเลยนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีคะแนนของนักเรียนนะครับแล้วเราต้องการตรวจสอบว่าคนนี้ตกหรือผ่านนะครับเช่นบอกว่ามีเกณฑ์หนึ่งนะถ้าเกิดได้ต่ำกว่า40นะถือว่าตกนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน if มาช่วยได้นะครับนะครับผมก็คอลัมน์แรกนะผมใส่เป็นสกอร์แล้วกันนะครับนะแล้วก็อีกคอลัมน์หนึ่งเป็นรีซอลนะครับสกอร์เนี่ยผมเป็นการสุ่มค่านะครับใช้ฟังก์ชันชื่อว่า RAND นะครับ RAND between สุ่มค่ามานะครับตั้งแต่0นะครับไปถึง100นะครับ Enter นะครับก็เข้าไปนะครับ
โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ก๊อปคะแนนเพราะตอนนี้ทุกอย่างทุกช่องเป็นสูตรหมดเลยนะครับนะครับอันนี้ผมจะก๊อปคะแนนก่อนนะครับแล้วก็แปลงให้เป็นข้อความธรรมดานะครับไม่เป็นสูตรแล้วนะครับก็ก๊อปมานะครับเสร็จแล้วก็เพจเฉพาะค่านะครับกดเร็วนะครับก็กดปุ่ม Control Shift V นะครับปึ๊บนะครับข้อมูลที่วางลงเนี่ยก็จะกลายเป็นเฉพาะค่าอย่างเดียวละนะครับไม่เป็นสูตรแล้วนะครับสังเกตตรงด้านบนนี้นะครับโอเคต่อนะครับคราวนี้เราจะมาบอกว่าคะแนนเนี้ยนะครับผ่านหรือตกนะครับเราก็ใส่สูตรเข้าไปนะครับเท่ากับ if นะครับคะแนนคือช่องนี้นะครับถ้าคะแนนน้อยกว่า40นะครับให้ตกนะครับ fail นะครับถ้าไม่ใช่ก็ถือว่า pass นะครับนะแล้วก็ copy เข้าไปนะครับเขาบอกว่า3คนนี้ตกนะครับเพราะว่าคะแนนต่ำกว่า40นะครับโอเคเนื่องจากว่าห้องนี้คะแนนค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวผมปรับคะแนนคนนึงนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับให้คนนี้สัก82นะครับแล้วก็คนนี้เป็น90ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็สมมติว่าคะแนนเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้เรามีการประเมินมี2ระดับถูกไหมฮะก็คือ pass กับ fail นะครับผ่านกับตกนะครับแต่ว่าถ้าต้องการที่จะเพิ่มอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือว่านอกจากผ่านตกแล้วเนี่ยให้มีดีนะฮะดีเลิศด้วยนะ excellence ด้วยนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าคะแนนตั้งแต่80คะแนนขึ้นไปนะครับให้ถือว่า excellence นะครับเห็นครับก็ทำได้นะครับผมก็ไปแก้ไขสูตรตรงนี้นิดนึงนะครับตรง pass ตรงนี้นะครับนะครับเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะครับคือถ้าไม่ตกแล้วเนี่ยก็มาเช็คต่อนะครับว่าคะแนนเป็นเข้าขั้นดีเลิศไหมนะครับก็เป็นตั้งแต่80เป็นต้นไปใช่ไหมครับนะครับก็มากกว่าเท่ากับนะครับ80นะครับให้ขึ้นว่า excellence นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็ขึ้นว่า pass ธรรมดานะครับวงเล็บปิดนะครับให้ครบคู่นะครับโอเค enter นะครับนะครับกรอกสูตรนี้เข้าไปนะครับเรียกว่าโอเคนะครับก็จะเห็นว่าคนนี้นะครับที่ได้90เนี่ยก็ขึ้น excellence นะครับแล้วก็82ก็ excellence ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการใช้function if นะครับเพื่อที่จะรายงานผลคะแนนนะครับว่าอยู่ในช่วงไหนนะครับช่วงตกช่วงผ่านหรือช่วง excellence นะครับ